ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวมีแผนจะปล่อยแข้งลูกรักของโอเลกุนนาโซชาออกจากทีมแบบยืมตัวนะครับถ้าหากพวกเขาสามารถปิดดิวจาดอนซานโชได้สำเร็จในช่วงซัมเมอร์นี้ครับตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับคลิปนี้พามาชมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมีความคิดที่จะปล่อยลูกรักของโอเลกุนนาโซชาถ้าหากสามารถได้ซานโชมาเติมความโหดในฤดูกาลหน้านะครับเป็นรายงานข่าวจากเดอะซันสื่อดังของอังกฤษครับออกมาแฉครับว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใจแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาจจะปล่อยตัวแดเนียลเจมส์ปีกทีมชาติเวลส์ให้กับทีมอื่นยืมใช้งานในฤดูกาล 2020-2021 นะครับถ้าหากพวกเขาสามารถปิดดิวจาดอนซานโชปีกคนเก่งของบอริสเซียดอทมุนมาสู่ทีมโอลด์ทรัฟฟอร์ดได้สำเร็จในช่วงซัมเมอร์นี้แหละครับสำหรับแดเนียลเจมส์ในวัย22ปีถูกโอเลกุนนาโซชาผู้จัดการทีมของปีศาจแดงคนปัจจุบันนะครับดึงมาจากทีมหงขาวสวอนซีซิตี้ในช่วงซัมเมอร์ปีก่อนแหละครับด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์หรือประมาณ597ล้านบาทเท่านั้นโดยฤดูกาลนี้แดเนียลเจมส์ซัดไปแล้ว4ประตูกับอีก7แอสซิสต์จากการลงเล่นให้กับปีศาจแดงรวมทุกรายการ37นัดนะครับอย่างไรก็ตามครับเจมส์อาจจะต้องเจอปัญหาในการแย่งตัวจริงในฤดูกาลหน้านะครับถ้าหากยอดทีมแห่งทินโอลด์ทรัฟฟอร์ดสามารถคว้าตัวจาดอนซานโชในวัย20ปีมาร่วมทีมในโรงละครแห่งความฝันได้สำเร็จละครับโดยตามรายงานข่าวจากเดอะซันระบุว่าหากเป็นไปตามนั้นจริงๆปีศาจแดงอาจจะจำเป็นต้องปล่อยแดเนียลเจมส์ให้กับทีมอื่นยืมใช้งานในฤดูกาลหน้านะครับเพื่อที่จะมีโอกาสได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอและก็พัฒนาฝีเท้าของเขาด้วยนะครับทั้งนี้จาดอนซานโชถือเป็นเป้าหมายการเสริมทัพลำดับต้นๆของโอเลกุนนาโซชาเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวโชว์ผลงานสุดสะเดาซัดไปแล้ว17ประตูกับอีก17แอสซิสต์จากการลงเล่น28นัดในศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีฤดูกาลนี้แหละครับและค่าตัวของพ่อหนุ่มคนนี้อยู่ที่100ล้านปอนด์หรือประมาณ 3,980 ล้านบาทนะครับก่อนจากกันไปทิ้งคำถามให้คอบอลไปตอบในคอมเมนต์2ข้อนะครับข้อแรกคือปีศาจแดงจะสามารถคว้าตัวจาดอนซานโชได้สำเร็จหรือไม่ในช่วงซัมเมอร์นี้ข้อที่2แดเนียลเจมส์จะยังอยู่ในโรงละครแห่งความฝันต่อไปหรือเปล่าในฤดูกาล 2020-2021 จะต้องปล่อยยืมหรือว่าต้องปล่อยขาดอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ไปคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างด้วยนะครับ